หัวเว่ยยืนยันเมท30ใช้แอปและบริการของ Google ไม่ได้Huawei ยืนยันเมท30ใช้แอปและบริการของ Google ไม่ได้ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่หลายคนสงสัยอยู่นะครับว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่ครับแล้วลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโดยเมื่อวันที่19กันยายน2562ที่ผ่านมานี้ครับริชาร์ดยูผู้บริหารของ Huawei ได้ให้สัมภาษณ์ภายในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Mate 30และ Huawei Mate 30 Pro ว่ากรณีที่มือถือรุ่นดังกล่าวไม่มี Google Play Serviceที่ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าจะสามารถติดตั้งแอป Google เองได้หรือไม่นั้นนายูได้ให้คำตอบว่าผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้ง Google Play Service ด้วยตัวเองได้ครับแต่อาจจะสามารถติดตั้งแอปอื่นๆของ Google ได้โดยวิธีที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างการติดตั้งด้วยไฟล์ APK ถึงแม้ว่าจะติดตั้งแอปของ Google ได้แล้วก็ตามแต่การที่ไม่มี Google Play Serviceก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปของ Google ได้อยู่ดีครับซึ่งมีคนได้ทดลองติดตั้งแอป YouTube ในเครื่อง Mate 30ที่โชว์ภายในงานแล้วครับพบว่าติดตั้งได้ครับแต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มี Google Play Service นั่นเองครับ Huawei Mate 30และ Mate 30 Pro จะไม่มี Google Play Store แต่จะให้ดาวน์โหลดแอปจากแอป Gallery ของทาง Huawei แทนครับซึ่งจะมีแอปจากผู้พัฒนาต่างๆให้เลือกใช้งานได้อย่างเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บูทโหลดเดอร์ที่ทาง Huawei ได้ล็อกเอาไว้ครับไม่ให้ใช้ปรับแต่งเครื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยนั้นทาง Huawei ก็กำลังพิจารณาแผนที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเครื่องด้วยตัวเองได้มากขึ้นครับทางนี้ริชาร์ดยูได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Huawei ไม่ได้อยากให้มันลงเอยแบบนี้ครับเพราะพวกเขาเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับ Google อยู่แล้วแต่ทางการของสหรัฐอเมริกาบีบบังคับให้ Huawei ต้องทำแบบนี้ครับพร้อมทั้งหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจในจุดนี้ซึ่ง Huawei ยังคาดหวังว่า Mate 30และ Mate 30 Pro จะสามารถทำยอดขายได้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีนเอาละครับตามที่ข่าวมานี้ก็เห็นใจ Huawei อยู่นะครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าถ้าเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราแล้วจะเป็นยังไงครับ